สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับใน Channel YouTube Peter Bone นะครับมาอัปเดตข่าวยามเช้ากันนะครับวันนี้วันที่2กรกฎาคม2564มาดูข่าวของ Declan Rice แบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเมื่อนักเตะปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับเวสต์แฮมแล้วก็รอหลายๆทีมที่ยื่นข้อเสนอซื้อเข้ามาอยู่ซึ่งแน่นอนครับกับเชลซีเขาก็มีใจเช่นกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของโรมันอับราโมวิชนะครับที่สื่อเดอะการ์เดียนยืนยันนะครับว่าเซมียังคงสนับสนุนในซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนแม้ว่าตอนนี้ตลาดจะยังเงียบๆอยู่ก็ตามนะครับเดี๋ยวมารอฟังกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยครับชุดเครื่องนอนคุณภาพนะครับ Lofty Soft นะครับมีทั้งชุดผ้าปูที่นอนคอตตอนซิลหมอนขนห่านเทียมท็อปเปอร์แล้วก็ไซผ้านุ่มสินค้าทุกชนิดกันไรฝุ่นหมดนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับสายสุขภาพมากๆเท่านั้นยังไม่พอครับโอ้โหถ้าเกิดเป็นแฟนเชลซีนะครับเขามีโค้ดส่วนลดด้วยนะครับสั่งซื้อผ่าน Shopee Line Facebook ใช้โค้ดตามนี้ LOFT7CFC ลด 10% ครับสำหรับแฟนเชลซีไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับนอกจากนี้ครับเช้าๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครกำลังหิวอยู่แนะนำนี่เลยครับแซนด์วิชอร่อยคันเทพแนะนำแซนด์วิชไส้แตกอร่อยเกินคาดกิน10ชาติไม่เบื่อครับครีมแซนด์วิชสูตรต้นตำรับเนี่ยจะมีรสชาติหวานน้อยนะครับเหมาะสำหรับการทำแซนด์วิชได้ทุกไส้เลยส่วนครีมแซนด์วิชโบราณสำหรับสายหวานนะครับจะเน้นทำพวกแซนด์วิชโบราณไส้หมูหยองโบโลน่าแล้วก็ใครทักไปสั่งซื้อนะครับตามช่องทางโซเชียลเนี่ยบอกว่ามาจากช่องของปีเตอร์โบสนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับไปอุดหนุนกันได้รวมไปถึงทางยาถ่าย123ครับแก้ถ่ายท้องผูกขับลมถ่ายน้ำเหลืองเสียถ่ายสะดุดเบ่งไม่ออกสนใจสั่งซื้อได้ทาง Facebook Fanpage นี้เลยครับแล้วก็ยาธาตุจอมทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยสั่งซื้อช่องทางเดียวกันอุดหนุนปีเตอร์โบสมาเป็นปีแล้วนะครับโอเคมาดูข่าวสารกันดีกว่านะครับเรื่องราวหลักๆวันนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องของDeacon Rice นะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยผมก็เอา Deacon Rice ของ Matt Law ที่ไปออกรายการพอดแคสต์มาลงอันนึงแล้วท่อนที่ Matt Law ไปออกรายการพอดแคสต์บอกว่ามันมีบางเรื่องที่ผมรู้แต่ไม่สามารถพูดได้ก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละครับเรื่องที่เขารอลงในสื่อ Telegraph ก่อนนั่นเองแล้วก็เมื่อวานนี้ Matt Law เขียนลงไปครับใน Telegraph จริงๆวันนี้เรื่องของ Deacon Riceจัดเต็มมากนะครับผมแปลให้ฟังแบบละเอียดสุดขีดครับจาก3สื่อก็คือ Telegraph, Athletic UK แล้วก็ The Guardian นะครับไปฟังกันเอาของ Telegraph ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าแกมาเจ้าแรกนะครับโดย Matt Law บอกว่า Declan Rice ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่จาก West Ham มา2รอบแล้วครับกำลังรอดูท่าทีว่า Chelsea กับ Manchester United จะยื่นข้อเสนอเข้ามาหรือเปล่าฝั่งของแมนยูเขาก็ชื่นชอบนักเตะมากๆครับ Declan Rice เนี่ยก็เข้ากับแฮร์รี่แม็กไกวร์ในทีมชาติได้ดีแล้วก็ฝั่งของแมนยูเขาสามารถล่อใจเวสต์แฮมด้วยการส่งเจสซี่ลินการ์ดเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของดีลได้ซึ่งลินการ์ดไปอยู่กับเวสต์แฮมด้วยสัญญายืมตัวซีซั่นที่แล้วผลงานดีมากนะครับฝั่งของเชลซีแมตต์ลอยืนกรานชัดเจนนะครับว่าโทมัสทูเคิลก็ชื่นชอบ Declan Rice มากๆแล้วก็ในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่เชลซีมีแผนจะเสริมทัพเนี่ยแมตต์ลอบอกเลยว่าทูเคิลมองDeacon Riceเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเลยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งที่อยากได้มากสุดในตำแหน่งกองกลางก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครจำกันได้มันเคยมีข่าวบอกว่าเชลซีล้มแผนแล้วเพราะว่าตอนนั้นแลมพาร์ดอยากได้คนเดียวแต่ว่าตอนนี้เวลาผ่านไปโทมัสทูเคิลมาคุมทีมพรีเมียร์ลีกก็ศึกษาทีมอื่นเพิ่มเติมด้วยตอนนี้ทูเคิลก็โปรดปรานทางDeacon Rice มากๆเหมือนกันแมนซิตี้เองก็แอบปลื้มครับแต่พอต่อสัญญากับเฟร์นันดินโญ่ไปอีก1ปีแล้วเลยยังไม่สนใจในซัมเมอร์นี้ต้นสังกัดเวสต์แฮมตั้งค่าตัวไว้แพงมากครับ100ล้านปอนด์แต่สื่อบอกว่าDeacon Riceอยากทราบนะครับว่าถ้าเกิดมีข้อเสนอยื่นมาให้เขาเนี่ยให้สโมสรแจ้งด้วยแล้วก็ทางDeacon Riceก็รู้สึกว่าสมมุตินะถ้ามีทีมยื่นมาสัก60ล้านปอนด์แล้วเวสต์แฮมปฏิเสธเขาคงจะผิดหวังมากครับเพราะว่าเวสต์แฮมเนี่ยได้เขามาแบบฟรีไม่ต้องเสียเงินเลยเพราะฉะนั้น60ล้านปอนด์ในมุมของDeacon Riceก็คิดว่าเฮ้ยมันก็น่าจะสูงเพียงพอแล้วหรือเปล่าแม้ว่าฝั่งเวสต์แฮมจะอยากได้100ล้านปอนด์ก็ตามซึ่งเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยเมื่อวานแมตต์ลอไปจัดรายการใช่ไหมครับไม่ใช่ในข่าวนะที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานก็คือว่าถ้าลดจาก100เหลือสัก70เชลซีอาจจะสนใจแต่ถ้า100ดูแล้วเชลซีไม่น่าจะยืดนะครับนอกจากนี้ครับในข่าวนี้ยังเขียนบอกด้วยครับว่าDeacon Riceสาเหตุที่อยากย้ายเพราะอะไรเขาอยากเล่นใน UEFA Champions League อย่างแรงครับเพื่อนสนิทของเขาเมสันเมาส์เพิ่งเป็นแชมป์ UCL
หรือแม้กระทั่งจูดเบลลิงแฮมครับอายุแค่17ครับอายุน้อยกว่าไรซ์อีกแต่ก็ไม่ได้เล่น UCL กับดอร์ทมุนด์ตอนนี้ดีแคนไรซ์รับค่าเหนื่อยไม่ติดท็อปไฟของเวสต์แฮมด้วยครับแล้วก็ต้นสังกัดพยายามจะเบิ้ลค่าเหนื่อยให้เป็น2เท่าแต่ก็ยังถือว่าน้อยถ้าไปรับกับทีมอื่นปัจจุบันนักเตะเหลือสัญญา3ปีมีออปชันขยายได้อีก1ปีแต่เวสต์แฮมเองก็ทราบว่าถ้ารอให้สัญญาต้นมันเหลือ2ปีเมื่อไหร่ค่าตัวก็จะลดลงนะครับนี่คือข้อมูลจากทางแมตต์ลอว์ซึ่งใจความหลักๆก็คือปัดการต่อสัญญากับเวสต์แฮมไปแล้วแม้เขาจะยื่นเข้ามาแล้วก็รอดูท่าทีของเชลซีกับแมนยูครับว่าจะยังไงแต่ถ้ามีทีมยื่นเข้ามาแล้วเวสต์แฮมปัดสมมติ60ล้านปอนด์ปัดเขาก็คงเซ็งนะครับมาดู The Athletic UK กันบ้างครับอันนี้เป็นนักข่าวสายเวสต์แฮมนะครับชื่อว่าโรซานโทมัสนะครับคนนี้เป็นสายเวสต์แฮมเขารายงานแบบนี้ครับเขาบอกว่าเป็นความจริงครับเป็นความจริงที่ไรซ์ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่การหลุดท็อป4ซีซั่นที่แล้วทำให้นักเตะอยากย้ายไปอยู่ทีมที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วตอนนี้เขาใช้คำว่าเมสันเมาส์ไม่ได้เป็นแค่เพลย์เมคเกอร์ในสนามแล้วไม่ได้เป็นแค่คนที่ส่งให้ไคฮาเวสยิงในสนามแล้วแต่ยังเป็นเพลย์เมคเกอร์นอกสนามด้วยในการกล่อมเมสันเมาส์นะครับคือตอนนี้ไม่ใช่สิเมาส์เป็นคนกล่อมดีแคนไรซ์ขออภัยนะครับพูดผิดนะครับเป็นเพลย์เมคเกอร์ทั้งในและนอกสนามนะครับต้องคอยกล่อมดีแคนไรซ์ด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับดีลนี้ไม่ง่ายเพราะเวสต์แฮมไม่อยากขายส่วนนักเตะถึงจะอยากย้ายแต่ก็จะแบบไม่งอแงแบบบ่นออกส่งออกสื่อเกินไปเพราะว่าต่อให้อยากย้ายแต่เขาก็ไม่ลืมบุญคุณที่เวสต์แฮมมีให้กับเขาเพราะว่าเวสต์แฮมคือทีมที่ให้โอกาสเขานั่นเองนะครับโทมัสเนี่ยเหมือนที่บอกไปครับเป็นนักข่าวสายเวสต์แฮมแล้วก็เหมือนกับเขาค่อนข้างเขียนข่าวในมุมที่ไม่ค่อยเชียร์ให้ไปอยู่กับเชลซีเขาตั้งคำถามนะครับว่าเชลซีจะอยากได้จริงหรอเพราะว่าแฟรงค์ลัมพาร์ดเคยอยากได้ดีแคนไรซ์มากๆแล้วก็เคยโดนขู่จนเกือบจะตกงานแถมกองกลางของเชลซีก็มีทั้งกองเต้โควาซิชจอร์จินโญ่บิลลี่กิลมอร์แต่อันนี้ผมว่าโทมัสเขาคงจะลืมไปครับว่าบิลลี่กิลมอร์กำลังจะย้ายแบบยืมตัวแล้วครับกำลังจะไปอยู่กับนอร์ดิชซิตี้แล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหอดีตที่ผ่านมามันมีกองกลางหลายคนที่ย้ายไปเชลซีแล้วก็ดับนะสกอตพาร์เกอร์ก็ดับแดนนี่ดริงก์วอเตอร์ก็ดับตีเอมูเอบากายโยโก้ก็ดับแต่นี้ผมไม่เห็นด้วยครับคือถ้าเกิดจะยกตัวอย่างคนที่ดับมามันก็ยกได้ครับแต่ลองยกตัวอย่างคนที่ปังมาสิถูกไหมกองเต้นี่ก็ปังโควาซิชนี่ก็ปังจอร์จินโญ่นี่ก็ย้ายมาจากนาโปลีก็เล่นได้ถูกไหมครับคนที่ย้ายมาแล้วโอเคมันก็มีครับเนมันย่ามาติชตอนที่มูรินโญ่ไปซื้อกลับมาอีกรอบนึงก็เล่นได้และเล่นดีถูกไหมครับผมมองว่าคนที่เคยอยู่กับทีมมาก่อนไม่ได้หมายความว่าย้ายกลับมาแล้วจะต้องดับถูกไหมถูกไหมครับผมเลยรู้สึกว่ามันไปเทียบกับพวกดิ้งวอเตอร์บากายโกแล้วก็สกอตพาร์เกอร์ไม่ได้นะครับตอนนี้คือผมว่าดีแคนไรซ์เติบโตขึ้นเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเอามาเถอะผมว่าแฟนเชลซีหลายคนก็อยากได้เช่นเดียวกับปีเตอร์บอยก็อยากได้เช่นกันนะครับอีกอันนึงครับจากเจคอบสไตเบิร์กครับของทางเดอะการ์เดียนคนนี้เขาจะค่อนข้างสนิทกับฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับเวลารายงานข่าวอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเขียนร่วมกับโรมาโน่ค่อนข้างบ่อยเจคอบสไตเบิร์กบอกว่าพูดตรงกันครับอยากย้ายปัดสัญญาใหม่แต่ไม่ง่ายนะครับอย่างไรก็ตามจุดที่เขาเน้นครับจุดที่เจคอบสไตเบิร์กเน้นแล้วโทมัสเขาไม่ได้เน้นคืออะไรคือเขาบอกว่าเรื่องของกิลมอร์นี่แหละการปล่อยยืมตัวบิลลี่กิลมอร์ไปนอริชเนี่ยทำให้มีสล็อตตรงกลางเพียงพอนะครับเพียงพอจุดนี้นะคือจุดสำคัญคือกองกลางเชลซีจะแหว่งไปหนึ่งตำแหน่งซึ่งอาจจะลองให้โอกาสรูเบนลอฟตัสชีก็ได้แต่เบื้องต้นทูเคิลยังอยากได้ดีแคนไรซ์อยู่แล้วก็จุดนึงที่หลายคนถามกันเข้ามาเยอะครับว่าโอ้อย่างเมื่อวานนี้แมนยูประกาศคว้าเจดอนซานโชไปเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับทีมอื่นอย่างลิเวอร์พูลมีได้โกนาเต้ไปแล้วคนนึงใช่ไหมทำไมเชลซีข่าวมันเริ่มเงียบวะซัมเมอร์นี้สุดท้ายจะซื้อหรือเปล่าดีแคนไรซ์จะได้ไหมตาอูเล่จะได้ไหมเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์จะได้ไหมแต่เจคอบสไตเบิร์กเขียนแบบนี้เลยครับบอกว่าทูเคิลเขาเพิ่งพาเชลซีคว้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาและตอนนี้เขาก็จะได้รับการสนับสนุนจากโรมันอับราโมวิชเหมือนเดิมครับในตลาดซัมเมอร์นี้เจคอบสไตเบิร์กเขียนบอกชัดเจนนะครับว่าเซมียังพร้อมสนับสนุนเชลซีเหมือนเดิมนะครับอดใจรอกันหน่อยใจเย็นกันหน่อยครับซัมเมอร์นี้เราต้องยอมรับอย่างนึงนะครับว่ามันไม่ง่ายผมมองว่ายูโรก็ส่วนนึงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดผมว่าเหตุผลหลักๆจริงๆคืออะไรคือมันไม่ใช่ซัมเมอร์ที่เชลซีจะไปเน้นปริมาณแล้วมันเป็นซัมเมอร์ที่ต้องเน้นคุณภาพและคุณภาพที่เรากำลังคุยกันอยู่เรากำลังคุยกันถึงดีแคนไรซ์ซี่
เวสต์แฮมตั้งค่าตัว100ล้านมันไม่ได้เจรจากันง่ายๆถูกไหมครับเออร์ลิงบราฮาแลนด์นี่โอ้โหโคตรแพงดอทมุนไม่อยากขายมันไม่ได้เจรจากันง่ายๆต้องใช้เวลาหน่อยครับแล้วผมจะใช้อย่างนี้แล้วกันผมว่าซัมเมอร์นี้ยังไงก็มีซื้อครับถึง100ล้านปอมนะผมว่าเกินครับซัมเมอร์นี้ครับแต่สิ่งนึงที่อยากบอกไว้ก็คือไม่ผมก็ไม่ได้มั่นใจแบบ 100% นะว่าไอ้เป้าหมายหลักที่อยากได้เนี่ยมันจะได้ทุกคนผมว่ายังไงซะสโมสรตั้งแต่เคยผิดพลาดจากเหตุการณ์ในอดีตตอนที่มูรินโญ่อยากได้สโตนไปเอาปาปี้ชิโรโบชิตอนนี้คอนเต้อยากได้ฟานไดลูกากูแล้วไปวืดไปได้คนอื่นเนี่ยผมว่าบอร์ดเชลซีเติบโตขึ้นเยอะครับผมว่าต้องมีเป้าหมายครับมีเป้าหมายรองครับคือถ้าเป้าหมายหลักมันไม่ได้ผมว่าเชลซีไม่น่าจะยอมแบบหยุดอยู่กับที่เพื่อรอผมว่ามันต้องมีเข้ามาบ้างครับปีหน้ามันเป็นปีที่เราต้องสานต่อความสำเร็จจาก UCL เพียงแต่ไอ้เป้าหมายหลักเป้าหมายรองหวยมันจะไปออกที่ใครอันนี้นะเบื้องต้นยังตอบไม่ได้ครับก็ให้รอติดตามกันต่อไปเพราะตำแหน่งกองหน้าอย่างเช่นกองหน้านะครับเราจะคุยกันถึงข่าวต่อไปก็คือเรื่องของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นะครับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แมตต์ลอก็เคยพูดไปเองครับว่ามันยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากนักครับแล้วพวกนักข่าวตัวท็อปเนี่ยเขาไม่รายงานข่าวเชิงปริมาณครับคือไม่ใช่แบบนิดหน่อยอัปเดตรายงานเขารอให้มันมีอะไรคืบหน้าจริงๆแล้วค่อยรายงานซึ่งณตอนนี้มันยังไม่มีอะไรคืบหน้ายานาเก้ฟอร์ทอมครับคนนี้เป็นนักข่าวถ้าเป็นข่าวก็สิบอื่นๆผมเฉยๆแต่ถ้าเป็นข่าวเกี่ยวกับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ผมว่าฟังไว้หน่อยครับเพราะเขาสนิทกับคุณพ่อของฮาแลนด์นะครับอาร์ฟอิงเก้ฮาแลนด์ยานาเก้ฟอร์ทอมเขารายงานแบบนี้ครับเขาบอกว่าคือก็รู้ครับว่าฮาแลนด์เนี่ยเป็นกองหน้าที่เพอร์เฟกต์สำหรับเชลซีและเชลซีก็มองแบบนั้นเลยครับแต่เอาตามตรงคือตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อกันระหว่างเชลซีกับดอร์ทมุนด์นะครับนี่คือสิ่งที่เขาบอกมาเพราะฉะนั้นถ้าให้ตีความคือเชลซีถามว่าคุยกับใครอยู่ถ้าตีความว่ายังไม่ได้มีการติดต่อกับทางโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะก็คือคุยกับมิโนไรโอล่าแหละเอเย่นของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นะครับเพื่อสอบถามความเป็นไปได้นะครับยังไม่ได้คุยกับสโมสรแต่ก็คุยกับไรโอล่าซึ่งไรโอล่าเป็นเอเย่นที่ทำทุกอย่างเพื่อสิทธิประโยชน์นักเตะอยู่แล้วนะครับถ้าเงินมาก็มีโอกาสที่งานจะลุยนะซึ่งโอ้โหถามใจว่าไลโอล่าอยากให้ฮาแลนด์มาเชลซีไหมผมว่าอยากอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นมหาศาลและเขารู้ครับว่าถ้าเกิดได้ย้ายมาเชลซีโอ้โหมันมีโอกาสเหมือนอาซาได้รอพีคกว่านี้สัก7ปีอ่ะรอย้ายไปมาดริดได้ค่าคอมมิชชั่นอีกก้อนนึงมหาศาลแต่ถ้าเขารอให้ฮาแลนด์ย้ายซัมเมอร์หน้า75ล้านยูโรด้วยค่าตัวที่มันไม่แพงอ่ะคอมมิชชั่นมันได้ไม่เยอะเท่ากับซัมเมอร์นี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าให้อ่านใจไลโอล่าเขาอยากให้นักเตะของเขาย้ายอยู่แล้วครับแต่มันก็ต้องมีการคุยกันก่อนเพราะฉะนั้นอดทนนะครับอดทนรอดูกันต่อไปเสี่ยหมีจัดให้แน่ล่ะแต่จะได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอดูกันอีกทีซึ่งบางทีสิ่งที่เราอยากได้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องได้เสมอไปของที่เราอยากได้บางทีมันถ้าเขาไม่ขายเมื่อวานเพิ่งขายซานโชไปด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ผมก็ให้เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมครับผมให้ 40% ครับ 40% เกี่ยวกับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ณตอนนี้ครับผมยังให้ไม่เกินครึ่งนะแต่ลุ้นได้ไหมตราบใดที่ตลาดยังไม่ปิดตราบใดที่ยังไม่มีข่าวปฏิเสธออกมาผมว่าก็ยังลุ้นได้อยู่นะครับส่วนเป้าหมายรองจะเป็นใครผมว่ามันยังมีอีกหลายคนนะบางทีโรเมลูลูกากูที่เหมือนข่าวจะดับไปแล้วเนี่ยแมตต์ลอก็พูดเองว่าเขายังไม่ตัดชื่อลูกากูออกแม้ว่าลูกากูจะบอกว่าอยากอยู่กับอินเตอร์มิลานต่อก็ตามนะครับจากเรื่องของกองหน้าเรื่องของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นะครับไปดูกันที่บากาโยโก้ครับท่านมหาเทพของเราก็ที่ผ่านมานะครับทางไซมอนฟิลิปเขาบอกว่ามีรายงานว่านักเตะปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสื่ออิตาลี2เจ้าคอริเอเล่เดโลสปอร์ตกับกาเซต้าเดโลสปอร์ตนะครับทางไซมอนเขาไปอ้างอิง2สื่อนี้มาเขาบอกว่าเชลซีมีออปชันนะแล้วก็กำลังจะใช้ออปชันขยายสัญญากับมหาเทพบากาโยโก้ด้วยครับเหมือนกับที่ใช้ออปชันขยายกับชิรูปัจจุบันบากาโยโก้ผมไปเช็คข้อมูลมาให้เหลือสัญญาถึงปี2022ถ้าขายซัมเมอร์นี้ค่าตัวถูกครับแต่ถ้าเกิดใช้ออปชันขยายสัญญาเพิ่มได้จากเหลือ1ปีเป็น2ปีได้เนี่ยก็อาจจะขอขึ้นค่าตัวในการเจรจาซัมเมอร์นี้ได้เหมือนกัน15ล้านยูโรก็ขายนะครับมิลานซื้อเถอะนะครับอยากปล่อยจะได้เอางบไปสมทบทุนในการซื้อตำแหน่งอื่นๆเพิ่มเติมนะครับและทีนี้ครับเราทราบดีครับว่าบากายโก้หมดสัญญายืมตัวแล้วใช่ไหมครับตอนนี้สถานะคือเป็นนักเตะเชลซีไปสรุปกันดีกว่าครับเมื่อวานนี้คือวันที่ได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่านักเตะที่ปล่อยยืมตัวเอาแบบมีชื่อหน่อยคนไหนกลับมาจากการยืมตัวบ้างนะครับ
มีเคนเนดีนะครับมาลองซาอับดุลบาบารามันดานิโลปันติชนะครับดาวิเดซัปปาคอสตาแมตต์มีอัสกาตีเอมูเอบากายโยโกแดนนี่ดริงวอเตอร์ลูอิสเบเกอร์รูเบนลอฟตัชชิกรอสบาร์กลีย์คอนเนอร์กาลาเกอร์มิชิบาชัวยี่แล้วก็อิธานแอมพาดูถ้าให้วิเคราะห์อนาคตนะฮะเคนเนดีนี่ผมว่าถ้าเกิดเชลซีไม่คิดจะดันเขาเป็นวิงแบ็กซ้ายสำรองผมว่าอาจถึงเวลาต้องขายมาลองซาผมว่าปล่อยยืมตัวต่อผมว่าด้วยกองหลังเชลซีที่ยังเต็มอยู่ตอนนี้ผมว่าเขายังเบียดไม่ได้อดุลบาบารามันต้องขายครับปันติชนี่แล้วแต่สโมสรผมว่าคนขายซัปปาคอสตาก็น่าจะขายแมตต์มีอัสกาก็น่าจะขายบากายโกนี่อยากขายเลยดริงวอเตอร์ก็น่าจะขายครับลูอิสเบเกอร์นี่ปั้นไม่ขึ้นแล้วครับผมว่าคนขายแล้วล่ะนะครับล็อกตาชิกไม่แน่อาจจะได้ลองปรีซีซั่นดูก่อนรอสบาร์กลีย์เชลซีหวังขายทำเงินครับคือผมว่าหลายคนอยากลองให้โอกาสบาร์กลีย์นะแต่เบื้องต้นมุมมองสโมสรคืออยากขายทำเงินคอนเนอร์กาลาเกอร์มีโอกาสปล่อยยืมตัวต่อบาชัวยี่น่าจะขายครับแล้วก็อีธานแอมพาดูผมว่ามีโอกาสปล่อยยืมตัวต่ออีกปีหนึ่งถ้าให้วิเคราะห์เบื้องต้นก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับแก๊งปล่อยยืมตัวของเชลซีทีนี้ครับไปดูกันที่เรื่องของริคาร์โดคาวันโยมีใครจำเขาได้ไหมนะครับคาวันโยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึงตอนที่อยู่กับเชลซีแล้วก็ตอนที่ร่วมงานกับจอห์นเทอร์รี่นะครับเขาพูดไว้ดีมากเลยนะคาวันโยบอกว่าความสัมพันธ์ของเราเป็นสิ่งที่มันอธิบายไม่ได้เราเข้าขากันได้ดีเหลือเกินหากเป็นจังหวะที่ JT ไม่สามารถเคลียร์บอลได้เขารู้ว่าผมจะคอยอยู่ตรงนั้นและในทางกลับกันถ้าเป็นผมที่สกัดไม่ได้ผมก็รู้ว่า JT จะคอยอยู่ตรงนั้นเช่นกันเราเติมเต็มซึ่งกันและกันในสนามมันเป็นเกียรติมากที่ได้เล่นกับจอห์นเทอร์รี่ชายที่คุณไว้วางใจได้อย่างเต็มที่เราคลิกกันได้ในทันทีเขาช่วยผมปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษเทอร์รี่เป็นกองหลังที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้นำที่แท้จริงและผมมองว่าเขาเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆนะครับส่วนจอห์นเทอร์รี่ครับก็เคยมีบทสัมภาษณ์พูดถึงริกกี้คาวันโยครับบอกว่าทันทีที่คาวันโยเข้ามาเราเริ่มสร้างความสัมพันธ์แล้วเราก็เติมเต็มกันได้ดีเมื่อคุณลงเล่นกับใครสักคนที่เจ๋งๆนะแค่ 2-3 เกมคุณก็รู้แล้วว่าเขาเก่งหรือเปล่าและผมรู้ทันทีว่าเขาวิเศษมากๆคู่นี้สุดยอดนะครับปี 2004-2005 เป็นคู่เซ็นเตอร์ฮาฟตัวจริงเชลซีแล้วก็เสียแค่15ประตูในลีกครับนี่คือเสียต่อซีซั่นน้อยสุดตลอดการของพรีเมียร์ลีกเลยนะครับนอกจากนี้ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันทำไมวันนี้ผมเอารูปคิลิยันเอ็มบัปเป้ขึ้นปกคลิปด้วยนะครับคือวันนี้บทสัมภาษณ์ออกมาคือไม่ได้เกี่ยวอะไรบอกว่าเฮ้ยจะมาเชลซีนะแต่ผมว่าเป็นการพูดในแบบที่ผมว่าหลายคนเห็นหลายคนได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่านะครับเอ็มบัปเป้พูดถึงโทมัสทูเคิลครับเป็นบิลเขาไปรายงานมานะครับแล้วสื่อก็เพิ่งไปหยิบมาพูดกับบิลนะครับเอ็มบัปเป้เขาบอกว่าหลังจบยูโรเมื่อไหร่ผมจะโทรหาโทมัสทูเคิลนะเพราะผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาทูเคิลมีแท็กติกที่ยอดเยี่ยมเขารู้ดีว่าคู่ต่อสู้จะเล่นยังไงและสามารถคาดการณ์รูปเกมแต่ละแมตช์ได้แม่นยำมากทูเคิลยังเป็นโค้ชอายุน้อยมากแต่สามารถเป็นหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดในอนาคตได้และทูเคิลก็พิสูจน์ตัวเองมาแล้วจากการคว้าแชมป์ UEFA Champions League นะครับนี่คือสิ่งที่เอ็มบัปเป้พูดมาเขาเคยมาทดสอบฝีเท้ากับเชลซีด้วยนะครับแต่ว่าตอนนั้นสเกาต์เชลซีพลาดครับไม่ได้เซ็นสัญญากับเอ็มบัปเป้ไว้การที่พูดแบบนี้ถามว่าตีความยังไงได้บ้างถ้าเบื้องต้นก็คือก็ตอนที่จบ UCL มันก็คือเข้าใกล้ช่วงของยูโรเขาก็โฟกัสไปที่ทีมชาติก่อนแล้วเขาก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้แสดงความยินดีกับนายเก่าของเขาแบบจริงจังเคยร่วมงานกันที่ปารีสมาก็อาจจบยูโรแล้วไม่ได้มีอะไรให้คิดมากแล้วก็เดี๋ยวมาแสดงความยินดีกับนายเก่าหน่อยพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะความสัมพันธ์ดีต่อกันนะครับทูเคิลเป็นคนหนึ่งที่เอ็มบัปเป้เคารพนะครับแล้วก็เอ็มบัปเป้เนี่ยกับยุคทูเคิลก็เล่นได้ดีมากๆเหมือนกันนะครับเบื้องต้นผมว่าก็คงประมาณนี้แหละไม่มีอะไรครับแต่โอ้โหกระแสแฟนบอลต่างประเทศเนี่ยจับไปจิ้นกันหน้าดูเลยครับว่าพูดแบบนี้สนใจมาอยู่กับเชลซีไหมแต่ผมเคยวิเคราะห์ให้ฟังไปแล้วครับว่าใจเอ็มบัปเป้ผมว่ามาดริดครับยังไงซะผมว่าก็เสร็จมาดริดครับอยู่ที่ว่าจะซัมเมอร์นี้หรือซัมเมอร์หน้านะครับเกี่ยวกับคิลิยันเอ็มบัปเป้ผมว่าโอกาสผมให้เท่าแฮร์รี่เคนครับคือโอกาสได้ยากมากนะครับเกี่ยวกับเอ็มบัปเป้ในซัมเมอร์นี้ถามว่าเงินมีไหมเรามีครับเงินที่ซื้อเอ็มบัปเป้มันก็เท่ากับเงินซื้อเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นั่นแหละค่าตัวไม่ได้หนีกันเพราะเอ็มบัปเป้เหลือสัญญาแค่ปีเดียวนะก็ตามนี้ครับ
ส่วนเมื่อวานนี้ครับวันที่1กรกฎาคมครบรอบ18ปีเซียหมีเทคโอเวอร์เชลซีนะครับในยุคเซียหมีโอ้โหแชมป์พรีเมียร์ลีก5สมัย UCL 2สมัย FA คัพ5สมัยยูโรปาลีก2สมัยนะครับยอดเยี่ยมโคตรๆขอให้ปีนี้ได้ซุปเปอร์คัพแล้วก็สโมสรโลกเพิ่มเติมนะครับแล้วเห็นถ้วย UCL มั้ยเออถ้าอยากมีถ้วย UCL แบบนี้บนเสื้อเนี่ยไปพรีออเดอร์ได้นะครับนี่ครับเสื้อช่องปีเตอร์โบส V3 นะครับไปพรีออเดอร์ได้ปิดพรีออเดอร์พรุ่งนี้แล้วนะครับช้าหมดอดนะครับยอดตอนนี้800กว่าตัวนะครับช่วยกันผลักดันกันได้นะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางนะครับ line@peterbot.cfc แล้วก็ทางแชทแฟนเพจนะครับราคา390บาทส่งฟรีไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับเช่นเดียวกับสปอนเซอร์ของ Peterbot นะครับนี่นะครับ Lofty Soft นะครับชุดเครื่องนอนคุณภาพนะครับมีพวกหมอนขนห่านเทียมผ้าปูที่นอนคอตตอนซิลนะครับแล้วก็ปราศจากไรฝุ่นสายสุขภาพไปจัดกันได้ตามช่องทางโซเชียลตามนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็อันนี้โค้ดส่วนลดสำหรับแฟนเชลซีครับลด 10% แล้วก็นี่ครับครีมแซนด์วิชไส้แตกครับโอ้โหฟินยันชาติหน้าครับนี่อันนี้อร่อยจริงนะครับไปอุดหนุนกันได้เขาก็เป็นแฟนเชลซีเหมือนกันกิน10ชาติก็ไม่เบื่อมี2สูตรหวานน้อยสำหรับทำทุกไส้แล้วก็โบราณจะหวานหน่อยทำพวกไส้หมูหยองโบโลน่าบอกว่ามาจากช่องปีเตอร์โบสนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอร่อยแน่นอนการันตีนะครับเช่นเดียวกับยาธาจอมทองครับแล้วก็ทางยาถ่าย123นะครับอันนี้อุดหนุนปีเตอร์โบสมาเป็นปีแล้วนะครับสปอนเซอร์เจ้านี้ไปซัพพอร์ตกันได้สรรพคุณตามนี้เลยนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีของมาแจกแฟนเชลซีจากทางสปอนเซอร์กระเบนเน็ตเนี่ยแหละครับเดี๋ยวรอดูกันได้นะครับรอส่งมาจากอังกฤษอยู่นะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย